นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติได้รับฟังการเผยแพร่เกี่ยวกับระบบการศึกษาในประเทศรัสเซียให้เกียรติเผยแพร่โดยทานเชเก้สมากอฟผู้อำนวยการสถาบันการหันเป็นทุนและการสร้างธุรกิจนครหลวงมอสโกประเทศรัสเซียโดยการเข้าร่วมของทานนางลูสมิล่าอดีตหัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์รัสเซียประจำลาวภูทับอิฐทานอเล็กซานเดอร์รัดกอฟหัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์รัสเซียประจำลาวพร้อมนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติและแขกถึกเซินเข่าห่วมทานเซเก้สมากอฟได้ยกให้เห็นเกี่ยวกับประวัติย่อของระบบการศึกษาในประเทศรัสเซียการฝึกอบรมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศในบรรดามหาวิทยาลัยรัสเซียปัญหาการเทียบเท่าและการรับรู้ใบประกาศนียบัตรของบรรดามหาวิทยาลัยโซเวียตและรัสเซียความสำคัญของระบบการศึกษาและการศึกษาวิชาชีพเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียนของภาคเอกชนและวิสาหกิจโครงการการศึกษาการฝึกอบรมยกระดับของผู้ที่เรียนจบมหาวิทยาลัยโซเวียตและรัสเซียด้วยการมีส่วนร่วมของครูอาจารย์จากสถาบันการศึกษาของรัสเซียวิธีการสอนแบบใหม่ของเรียนมัธยมและบรรดามหาวิทยาลัยหลักสูตรการฝึกอบรมขั้นสูงออนไลน์สำหรับผู้เชี่ยวชาญทางด้านกสิกรรมวิชาเฉพาะด้านวิสาหกรรมพนักงานของบริษัทท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมครูอาจารย์ภาษารัสเซียและวรรณคดีโรงเรียนวิชาเฉพาะอื่นและการฝึกอบรมขั้นสูงของผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ของการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและรัสเซียลาว